ออกพูดได้ไหมคะพ่อแม่เลี้ยงดูมายังไงให้แบบลูกอ๋อเราก็เลยแบบโหก็เสียงไม่ได้นะแต่ดีเลยใช่ไหมกับเป็นไงคือรู้สึกว่าอ่ะด่าเราเราไม่ว่าแต่คือแบบเฮ้ยพ่อแม่เลี้ยงเรามาคือเลี้ยงเรามาดีนะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากเจอนะเราไม่อยากถามว่าแบบเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเกลียดอะไรชั้นเป็นอะไรพูดสิอะไรมานั่งพูดกันหน่อยเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยถามเรื่องนึงเรื่องที่เราไปมาค่ะไม่เคยเห็นการอะไรขึ้นคือต้องบอกว่าเป็นเหมือนเขาเรียกว่าบอกเป็นเกลียนคีย์บอร์ดก็ได้ค่ะคืออารมณ์เหมือนแอคปั่นอะไรอย่างเงี้ยเขามาคอยแบบป่วนตลอดคือถ้าจะกุเรื่องหรือจะอะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้สนใจแต่นี่คือไปปวดในงานเวลาเราไปไลฟ์ก็ไปปวดในไลฟ์ที่เราทำงานไปปวดในไลฟ์ที่บอสกำลังแบบไลฟ์อยู่มาปวดในไลฟ์เรารู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วแล้วก็2ปีนี่คือยอมโดนแบบอาจจะถัดด่าอะไรจะว่าอะไรจะอะไรคือยอมหมดเลยคือไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรแล้วก็รู้สึกว่ามันเกินพอแล้วเพราะบางคำพูดมันแรงมากๆจนพี่ตำรวจยังแบบอุ้ยขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบช่วยจัดการให้หน่อยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่ารวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ยื่นให้กับทางตำรวจก็ไปสอบปากคำหมายถึงว่าสอบสวนปากคำตัวเองแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปที่ตำรวจไซเบอร์ให้เขาเจาะไอพีค่ะแม่คำพูดที่เขามาเม้นต์นั่นเราเป็นคนอะไรเหรอว่าแรงมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะมันเกี่ยวกับอะไรที่แบบว่ามาเกิดเรื่องประกาศในรูปแบบที่มีแต่ว่าแบบออกพูดได้ไหมคะพ่อแม่เลี้ยงดูมายังไงให้แบบลูกเราก็เลยแบบโหก็เสียงไม่ได้นะแต่ดีเลยใช่ไหมกับเป็นไงคือรู้สึกว่าอ่ะด่าเราไม่ว่าแต่คือแบบเฮ้ยพ่อแม่เลี้ยงเรามาคือเลี้ยงเรามาดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำคือเราทำตัวเองไหมไม่ใช่พ่อแม่มาเกี่ยวอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบก็เลยไม่โอเคเลยแล้วเพราะว่ามีคนชอบแล้วก็มีคนไม่ชอบเป็นปกติในวงการแล้วก็แบบต่อให้ไม่ได้ในวงการมันก็เป็นปกติของมนุษย์อะไรเงี้ยแต่หนูแค่ไม่โอเคกับทั้งคำพูดแล้วก็บางทีกับการละลานไปถึงเรื่องงานของเราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการกุข่าวกุเรื่องออกมาให้คนแบบเฮ้ยเชื่อแล้วก็แบบออกมาด่าเราที่แบบมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงเลยอันนี้เราเอาเรื่องแน่ๆเลยไม่รับกระเช้าไม่ให้เสียทำไมตอนนี้ทำไมอยู่ดีถึงแบบว่าคุณแล้วก็ปกติคุณด่ามาตั้งแต่2ปีแล้วคุณแม่ตลอดคือมันต้องมีสักเคสอะค่ะไม่งั้นหนูก็คงจะต้องโดนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ต่อให้มีเคสนี้ออกมาก็ยังคงโดนแต่อย่างน้อยมันคงแบบบรรเทาลงบ้างแล้วก็ทำให้หลายๆคนเพราะที่กำลังจะพิมพ์อะไรเงี้ยคิดได้บ้างว่าเอ้ยถ้าทำไปผลมันจะเป็นแบบที่เคยเกิดขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นกับเขาซึ่งก็มีหลายแอคเคาท์ค่ะที่มีแบบว่าทักก็บอกว่าเออหนูขอโทษนะคะหนูอายุ16อย่าเอาเรื่องหนูเลยแบบยังเรียนอยู่เลยพ่อแม่ต้องเสียใจเราก็เลยแบบว่าอ้าวเราทำไมเราทำไมเขาบอกว่าก็หนูเห็นแบบหลายๆคนหลายๆเขาสงสัยหนูก็เลยอยากรู้หนูสงสัยก็โทรมาถามมันกระทบกับจิตใจมากกว่าค่ะด้วยความที่พอเราดิ่งอยู่แล้วเนี่ยในเรื่องของการเป็นแบบหลายๆโรคที่มันเกิดขึ้นปุ๊บพอมีเรื่องดราม่าก็ยิ่งดิ่งลงไปอีกพอมีคนมาด่าหรือมาเห็นมันก็ยิ่งแบบโหมันคือแบบตึกอย่างเงี้ยลงไปเลยเราก็เลยแบบไม่ไหวแล้วโว้ยอะไรอย่างเงี้ยสักทีเหอะอะไรก็เลยแบบว่าโอเคคุยกันว่าเอายังไงดีขอปกป้องตัวเองบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยเรียกไปกี่เท่าไหร่ครับเป็นจำนวนเงินเพราะเมื่อกี้เราบอกไม่เอากระเช้าไม่รับคำขอโทษตามกฎหมายอะค่ะจำคุก1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทต่อคนถ้าถึงขึ้นศาลใช่ค่ะก็ 200,000 คน5คน6คนก็ได้ล้านกว่าบาทปกบ้านได้เยอะๆอยู่เราไม่อยากเจอนะเราไม่อยากถามว่าแบบเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเกลียดอะไรชั้นเป็นอะไรพูดสิอ่ะไหนมานั่งพูดกันหน่อยเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าหลังอะไรก็ต้องงานแล้ว2ปีครับสองปีนี่ก็ถือว่าเป็นแฟนคลับอยู่นะถ้าตามขนาดนี้เป็นแฟนคลับไหมอ่ะรักจับใจมารักทันนะก็อย่าจับใจมารักก็จะใจอ่อนไหมจริงๆหนูเป็นคนใจอ่อนพี่แต่ว่าไม่เอาหนูกลัวไม่ได้แล้วอ่ะหนูกลัวด้วยอะไรเงี้ยกลัวแบบว่าถ้าเราใจอ่อนก็มีอีกเอ้ยด่าไปเถอะเขาก็ใจอ่อนก็คือเอาคนอันนี้เป็นคนเรียนให้กับใช่แล้วก็มีได้ปรึกษากับพี่ในวงการบันเทิงหลายคนเขาก็บอกว่าสิ่งที่ทำอ่ะก็ถูกแล้วปกป้องตัวเองบ้างเพราะบางสิ่งบางอย่างคนเราเขาไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เราจะพูดหรือว่าบางทีเราไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสที่จะได้ออกมาพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันกลายเป็นว่าพอคนไปกุให้มันแบบใหญ่โตปุ๊บอ้าวอยู่เฉยๆแล้วก็เป็นข่าวเลยอะไรบินพันนะแต่ว่าน้ำมันยิ่งขึ้นมันมีผลกันแล้วระดับหนึ่งค่ะก
ก็ต้องอยู่ให้ได้แล้วก็รับให้ได้แล้วก็ยอมรับแล้วก็เดินต่อเดินหน้าต่อไปค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เฮงเฮงปังปังนะคะเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็ฝากชาลอตนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube Channel Top Dara และเพจ Facebook Top Dara ได้เลยนะครับ